หนึ่งหลุมพรางของคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดแล้วติดดับๆดูดได้บ้างดึงดูดไม่ได้บ้างนั่นก็คือการที่วันนี้ค่ะคุณกำลังมีเป้าหมายมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีแล้วคุณโฟกัสที่เป้าหมายความฝันที่ยิ่งใหญ่จนคุณลืมสิ่งที่คุณมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วในจุดปัจจุบันที่คุณกำลังเป็นอยู่มีอยู่ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งเป้าเลยว่าเดือนนี้คุณจะต้องมียอดขาย1ล้านบาทแล้วคุณก็จัดการโฟกัสทำทุกอย่างให้สอดคล้องกับเป้าหมายคุณแล้วในขณะที่มันยังไม่บรรลุถึงเป้าหมาย1ล้านบาทนั้นในใจคุณไม่มีความสงบสุขเลยคุณเกิดความรู้สึกลนลานกังวลกลัวแล้วคุณก็เอาจิตใจไปจดจ่ออยู่กับเป้าหมายอันใหญ่อันใหม่ในอนาคตแล้วคุณก็ลืมค่ะลืมสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วได้รับอยู่แล้วในปัจจุบันเวลาที่คุณมียอดขายเข้ามา100บาท 5,000 บาท 20,000 บาทขอให้คุณกลับไปขอบคุณทุกๆยอดขายที่เข้ามาในบัญชีของคุณนะคะมันยอดเยี่ยมค่ะการที่คุณตั้งเป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่สิ่งที่เราตกหลุมพรางก็คือเราลืมค่ะลืมที่จะขอบคุณซาบซึ้งกับสิ่งที่เราได้รับแล้วเป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วลูกศิษย์ครูเขาจากที่ติดลบยากจนเช่าบ้านอยู่พอเขาสามารถที่จะขยับฐานะซื้อบ้านหลังละ2ล้าน5ได้แล้วเขาก็เริ่มทำงานหาเงินได้เยอะมากขึ้นจากการใช้กฎแรงดึงดูดเขาก็ตั้งเป้าว่าจะต้องมีบ้านหลังละ10ล้านทีนี้ค่ะพอมันยังไม่ถึงเป้าหมายมันยังไม่ได้เขาไม่มีความสุขเขากลัวเขากังวลใจเขารนรานแล้วเขาก็ลืมค่ะลืมที่จะขอบคุณและซาบซึ้งเจ้าบ้านหลังละ2ล้าน5ที่เขาขยับตัวเองมาจากบ้านเช่าอะค่ะเขาลืมที่จะขอบคุณสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่ได้รับอยู่แล้วมันเลยทำให้เขาไม่สามารถปล่อยแรงดึงดูดออกไปดึงดูดเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะหลายๆคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะวันนี้ครูรุ่งเชื่อว่าคลิปสั้นคลิปนี้จะช่วยปลดล็อกพวกเราหลายคนได้วันนี้ไม่ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรที่ใหญ่ขึ้นและเคลื่อนชีวิตคุณไปข้างหน้านั่นยอดเยี่ยมแต่อย่าลืมนะคะดื่มด่ำซาบซึ้งและขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วได้รับแล้วและเป็นอยู่แล้วสวัสดีค่ะ